หลับคานั่นเลยหลับคาอีที่หนักที่สุดร่างกายเนี่ยตัวหมูหมูคือหมอเขาบอกว่าหูแก้วหูทะลุค่ะลมออกหูงั้นเหรอค่ะแล้วทีนี้เมื่อ 2-3 เดือนเนี่ยหลานเด็กๆเล็กอยู่อ่ะเอาหัวมากระแทกตรงนี้ตรงหน้าเนี่ยโหกระเบิ้ลเลยค่ะแล้วไปหาไปให้หมอดูหมอเขาบอกว่ากรามเป็นกรามไอ้เนี่ยกรามร้าวเสื่อมกรามเสื่อมตายแล้วกรามเสื่อมเขาทั้งนั้นแหละครับทุกหมดอย่าไปบอกเขาผิดกลับมาคำถามว่าเขาช่วยเราได้อะไรบ้างไม่ได้เลยกินยาเราจุดกระเพาะพังเห็นไหมแปลว่าเขาพูดแต่มันถูกแต่มันถูกไม่หมดก็แล้วกันไม่หมดเขายิงช่วยเราไม่ได้ใช่ค่ะทีนี้มาถึงเราค่ะสองมือเปล่าที่ช่วยได้ไหมเนาะค่ะได้อยู่แล้วค่ะขอสังเกตครับหายใจไว้ปวดสังเกตหายใจเองนะคุณโยมนะห้ามหยุดหายใจที่นี่นะงานเข้านะหายใจไว้หายใจไว้หยุดหายใจที่อื่นมันถูกกฎหมายหยุดหายใจที่มันผิดกฎหมายหายใจไว้ตอบคำถามไหวไหมครับไหวไหมครับแค่นี้พอแล้วหายใจปืดปึ๊บทำไมผมต้องเน้นจังหายใจเนี่ยจำเป็นมากดูหลังจะสบายมากผมใช้พลังงานจริงๆผมจะใช้ก็พลังงานศักดิ์ซ้ำไปเนี่ยพลังงานศักดิ์เนี่ยพลังงานจากแนวดิ่งขอโทษครับปึ๊บแค่นี้ก็คนละเรื่องแล้วมั้งหายใจเบาโยงเลยนะเนี่ยเบาโยงค่ะผิวพรรณจะดีด้วยครับนะคะอีกครั้งหนึ่งครับการดับเบิ้ลเทสดูสินี่เหรอคือพลังงานศักดิ์กันนิดนึงครับโทษครับหรือพลังอากาลิโกโทษครับแนวดิ่งปึ๊บปึ๊บนี่คือพลังงานจนนี่โอเคนะครับมันจะคนละเรื่องต่อคำถามเจ็บไหมครับใช่ค่ะซ้ายเจ็บไหมครับใช่ค่ะต่อไปถ้าใครบอกว่าโอ้ยคุณเป็นโรคหัวใจนึกในใจห้ามพูดดังมึงนั่นจะเป็นโอเคนะค่ะนึกในใจห้ามพูดดังสังเกตคนละเรื่องเลยหายใจท้องไส้นี่เบาอยู่เลยคันสามสองปึ๊บโทษครับเอาแล้วต่อไปก็จะไปเรื่องหูให้สังเกตนะครับหูที่ว่าเมื่อกี้นี่เขาว่าหูรั่วเนาะทะลุก็แปลว่ารั่วนั่นแหละมันจะรั่วไปนะจะรั่วไหนเขาพูดถูกแต่มันถูกไม่หมดถูกหมดคืออะไรไม่รั่วหรอกไม่รั่วโทษครับจริงไหมจริงค่ะถ้าจริงคำตอบต้องออกมาไม่ต้องผ่านเครื่องมือชนิดใดเอาฟิลลิ่งเอาของจริงมาว่ากันโทษครับโทษครับมันจะเบาหัวด้วยมันเกี่ยวข้องกันหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของประสาทประสาทที่ว่าคือประสาทหูเขาพูดจังโอ้จะเรียนมาค้อนมีแดแฟมในหูค้อนเขาป๊อกป๊อกพอครับนี่แหละของจริงตัวนี้โทษครับปึ๊บตรงนี้ต่างหากนี่จะเป็นคำตอบสุดท้ายได้ว่าหูเรานั้นต้องไม่รั่วปึ๊บปึ๊บโทษเจ็บปอไม่ค่ะเห็นมากถามว่า
วอย่างหูหายแล้วค่ะได้ยินเท่ากันเวลาอ้าปากนะมันจะปวดมีไหมเดี๋ยวนี้มันปวดอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้นะค่ะอ้าไปเลยครับอ้าไปเลยโทษครับดูนะจะหายปวดผมปล่อยมือปุ๊บจะหายปวดทันทีท้าด้วยเอาฮะถามว่าหายปวดหรือยังครับเอาละโยกซ้ายด้วยซ้ายขวาหางไกลเออยิงนิดหนึ่งนิดเดียวเนาะค่ะเอานิ้วแตะที่จุดไหนนิ้วเดียวนะคะจุดนั้นนะค่ะโอเคครับนิดเดียวเนาะไม่เหลือนะโทษครับครับโทษครับโทษครับดีไม่ยอมหน้าคืออะไรฮะก็เหมือนมันลงมันเชื่อมกันหรือเปล่าเชื่อมตรงแน่นอนครับแน่นอนครับตรงเนี้ยค่ะแต่แถวเนี้ยมันเชื่อมกันประมาณเนี้ยยังปวดตรงนี้อยู่ยังมีอยู่เนาะค่ะดูสิปวดตรงนั้นถ้าผมจับตรงนี้ทีนี้มันจะหายไหมปวดปวดนั่นแต่ผมจับนี่หายถามว่าขึ้นโทษครับอ้าปากโยกขางไกลเดี๋ยวซื้อถามว่ามีอีกไหมคุณโยมเซ็นเช็คไว้ก่อนเลยได้จ่ายแน่อ่ะตรวจสอบให้เรียบร้อยซะร่างกายทั้งหมดโอ้ไม่ตรงนี้ตรงนี้อีกนิดนึงนะมันบวมอ่ะค่ะตอบที่ปากให้หน่อยได้มั้ยมันบวมดีขึ้นค่ะโอเคโอเคนะโอเคมีเกณฑ์พอใจเกมเซ็นเช็คแล้วไม่พอใจได้ไงทรมานมาตั้งหลายเดือนตอนแรกว่าจะไปหาหมอลูกสาวเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปนะแม่เดี๋ยวจะพาไปหาลุงงอกบอกลุงงอกไหนลุงงอกที่แม่ฟังทุกวันยังไม่เห็นหน้าเลยฟังแต่เสียงไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าแต่ลูกสาวเขาเคยมาวันเกิดได้ไงล่ะมาที่เนี่ยค่ะใครบอกวันเกิดวันเกิดผมไม่ได้บอกวันเกิดนะผมบอกวันที่เกิดต้องจำให้ได้ไหนไอ้ป้าวันที่เกิดลอยมาเนี่ยวันนั้นน่ะลอยมาเนี่ยนะคะอ๋อถ้าไม่ลอยมาจำได้แล้วเขาเปิดฟังลั่นบ้านทุกวันเลยค่ะเสียงลุงออกค่ะส่วนมากคนจริงจะทำอย่างนั้นมาแบบไม่บอกมาหลายครั้งมาหลายคนละค่ะนั่นนะคะคือบางทีเรื่องนี้ฮะเรื่องซ่อนรูปนี่แหละค่ะซ่อนรูปเข้าไปสอบแสวงหาความจริงไปแบบเงียบเรียกว่าทุนเดิมมีอยู่แล้วทุนเดิมแปลว่าประสบการณ์ตรงนี้ของเราอยู่แล้วไปดูซิไปฟังที่คอมเพลซิของเดิมแล้วกับของฟังใหม่มันโอกันไหมมันลิงกันไหมไปด้วยกันไหมมันต่างระดับกันไหมคนที่มีปัญญาจะคิดสิ่งไม่รู้เราได้รู้ตามถ้ารู้ว่ามันลิงของเดิมไหมถ้าลิงแปลว่ามันไปต่อได้ใช่ก็แค่นั้นเองเขาไปเลยที่เขาถูกใจลุงงอกเนี่ยค่ะ
เนี่ยเขาไปตั้งหลายที่แม่ก็ไปหลายที่ที่ไหนบ้างคุณแม่ปฏิบัติธรรมที่ไหนบ้างครับทำอะไรบ้างยกตัวอย่างที่คำว่าหลายที่เป็นสิบที่ไหมโอ้หลายที่เหมือนกันค่ะเยอะเวลานั่งกรรมชอบนั่งอะปฏิบัตินั่งกรรมฐานนะคะแต่ชอบหนุ่มน้อยคุยเรื่องให้มันชัดเจนไปเลยแต่เขาพูดชัดเจนนะฮะเวลานั่งเวลาเดินทางลัดอย่างเงี้ยชอบทางลัดไตเติ้ลคือตัวย่อค่ะตัวย่อไงตัวย่อฮะนั่นแหละค่ะไปดูหนังคือหนังเต้นเนาะเคยนั่งแล้วจิตมันหลุดไปค่ะแล้วก็มันเหมือนกับระคิดอะไรมันไปแล้วเงี้ยค่ะนึกคิดเงี้ยตัวจิตเราตัวนิดเดียวใช่ไหมคะมันหลุดไปเงี้ยค่ะแต่ที่นี่เรามาดูตัวเราเนี่ยมันแข็งไปหมดเลยเงี้ยค่ะมันแข็งเงี้ยแต่ที่นี่ไม่อยากจะนั่งอย่างนั้นแล้วอ่ะเกิดเรานั่งไปแข็งอีกจิตเราจะเข้าตัวไม่ได้เงี้ยเป็นไปได้ไหมลุงทงบอกว่าอุปทานมากกว่าไม่อุปทานอ่ะเคยเห็นตัวเองนั่งแข็งเลยนั่ง2ชั่วโมงค่ะอันนั้นเข้าปฏิบัติ9วันนำพาตอนนั้นมีอาจารย์มหาเหล็กนำพาเนาะฟังให้ดีนะผู้นำผู้พาเนี่ยปกติก็ต้องช่วยเราได้แต่ท่านบอกแล้วว่าอย่าให้เกินชั่วโมงแต่ทีนี้มันจะเข้าร่างไม่ได้อ่ะต้องมันเราฟังนาฬิกามันไม่ได้ไม่ทันไงฮะค่ะเขาจะมีนาฬิกานั่นปลุกไว้อ่ะนั่นแหละอ้าวโอนรวมเลยโอเคไหมภาพรวมทั้งหมดจะได้ประมวลผลแล้วที่CPU ทำงานมันก็ยังมีนะนิดเดียวมันรอเวลาตอนแรกมันกระโดดมานิดนึงอ่ะมันโผล่มาอันนี้เข้าแล้วค่ะอย่าวอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะทั้งหมดเลยทั้งรวมเลยทั้งหมดยังเหลือประมาณค่ะก็เลิงมันเหลือประมาณสัก 5% ได้ไหมเยอะไปไหมหาไหนได้สองมือเปล่า ยังไม่ขาดยังไม่ขาดหมดไงเวลาผ่านไปขาดนอนหลับคืนนี้ตื่นเช้ามาหมดเลยขาดนะคะก็พีเอเป็นทำงานตอนนอนหลับครับบอกไม่ใช่ตอนหลับจุดซีนนี่หมดจะเคลียร์คลีนจนเคลียร์ใช่นะอ้าวประมวลผลเร็วๆค่ะเยี่ยมค่ะยกนิ้วให้ตัวเลขฮะตัวเลขให้เต็มเลย 99% เลยอันนั้นใช่เหรอค่ะเยี่ยมเลยเอาสเต็ปคนแรกก็ไม่ยอมแบบนี้ครูหักคะแนนไปอีก4 95 โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนักเรียนอยากได้คะแนนมากครูหักคะแนนซะเลยครับครับแต่ละนะคะ